ตอนที่14รักฉบับคนแก่งานยุ่งเห็นรูปถ่ายบนหน้าจอโทรศัพท์หลังจากมันส่งเสียงร้องให้ยื่นมือออกไปคว้ามากดรับเจ้าของเครื่องก็ถึงกับนั่งยิ้มคนเดียวแดดดีเอารูปตัวเองมาใส่ไม่พอยังเปลี่ยนชื่อที่เธอบันทึกไว้อีกตัางหากยิงสาวพึมพำรรกับรูปคนรักบนหน้าจอรอยยิ้มยังฉาบเต็มริมฝีปากขณะกดรับสายเรียกเข้าว่าไงคะแดดดีได้ยินเสียงใสๆหลังจากสัญญาณถูกกดรับ คนโทรหาก็ยิ้มกว้างปกติเธอจะเรียกเขาแบบนี้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังหรือเวลาอยู่ในที่เราโหฐานเช่นห้องนอนและบนเตียงแต่ตอนนี้เธอทำงานอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมของเขาแล้วก็มีทีมงานของเขาอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าคนที่ช่วยกันเตรียมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้ลูกชายของเขามาตั้งแต่ตอนบ่ายนึกว่าจะโกรธเรื่องอะไรคะอ๋อพอนึกถึงรู้กับชื่อที่เจ้าของเบอร์แอบเปลียนในโทรศัพท์ก็อดยิ้มไม่ได้ กลัวว่ากโกรธแล้วจะได้ง้อคนแก่ยาวนะสิคะถาดาหัวร้อยยังรู้กันถูกของเธอนั่นแหละเพราะถ้าพูดเรื่องน้อยใจเรื่องคิดมากนี่เขาเป็นมากกว่าเธอหลายเท่าซึ่งเขาก็พยายามปรับอยู่แต่มันก็ทำได้ยากเต็มทีเพราะตั้งแต่เรียนจบกลับมาเชื่อของเธอถูกคนในวงสังคมกล่าวถึงเยอะมากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกชายครั้งแรกเลยที่เขาบังเอิญได้ยินคือตอนเขาไปงานเลี้ยงลูกค้า เราในวงสนทนาซักถามกันถึงเรื่องของเธอโดยไม่ได้รู้เลยว่าเขาจับจองเธอแล้วส่วนเสียงร่ำเรือที่ได้มาจากอีกทางก็คือจากแม่ของเขาทุกครั้งที่ไปออกงานไม่ว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆไปงานการกุศลหรืองานทางธุรกิจแม่จะต้องกลับมาพร้อมกับเรื่องของเธอแล้วหลังจากนั้นก็จะบ่นเขาที่ไม่ยอมจัดการมั่นหมายให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะกลัวว่าที่ลูกสะภ้ยจะหลุดมือแลวแม่ก็ไม่ฟังเลยว่าว่าที่ลูกสะภ้ยยังไม่พร้อมจะเข้าพิธีมั่น แล้วเรื่องที่ไปหาดูไว้ก็มีแต่ปีหน้านโน้นเลยงั้นขึ้นมางอหน่อยเร็วหืมโกรธอะไรเชอรลินตอนกลางวันไงใบหน้าสาวร้อนเผาเราก็มีเปลวไฟอาบเลียเลยทีเดียวเมื่อนึกถึงช่วงเวลารักเราร,ร้อนหลังอาหารกลางวันยังไม่อิ่มเลยหนูก็หนีลงไปข้างล่างซะก่อนแต่เชอรินจําได้ว่าเข้าเกลี้ยงจานเลยนะเธอแกร้งทําไข่ซื้อไม่รู้นายในคําพูดของเขาแล้วก็หลุดหัวเราะออกมาเสียเอง เมื่อได้ยินเสียงฮึมหามคัดโทษจากคนนั่งทำงานอยู่ชั้นบนหลังจากมื้อกลางวันเขาไม่ยอมปล่อยเวลาให้สูญเปล่าเลยพอเธอยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเขาก็แทบจะอุ้มเธอขึ้นไปที่ห้องทำงานโดยข้ออ้างว่าจะพาเธอไปย่อยอาหารแต่เวลาที่เขาสูบเอาพลังงานไปจากตัวเธอนั้นกินเวลานานกว่าตอนที่อยู่โต๊ะอาหารถึงสองเท่าถ้าทีมงานของเขาไม่รออยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงเขาก็ไม่ปล่อยเธอออกมาจากอ้อมแขนนั่นแหละตกลงว่าโทรหาเชอรินมีอะไรคะ จะถามว่าเสร็จหรือ,อยังเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเหลือตรวจดูความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยงั้นก็ให้คนอื่นดูไปเลยหนูขึ้นมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดได้แล้วเหลือเวลาอีกตั้งเยอะจะให้รีบแต่งตัวไปไหนคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายเขาเธอกับเขาก็เลยวางแผนจัดง,งานเซอร์ไพรส์เด็กชายตอนกลางวันเธอจึงสั่งอาหารขนมเครื่องดื่มและเค้กไปที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กชายเป่าเค้กกับเพื่อนๆจากนั้นเธอก็ออกจากบริษัทมาที่โรงแรมของเขา กินอาหารกลางวันกับเขาเรียบร้อยก็มาเตรียมงานที่ห้องนี้ซึ่งเขาก็ให้คนมาช่วยตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเย็นพี่สาวของเธอจะเป็นคนรับลูกชายของเขามาจากโรงเรียนและวางแผนกันไว้ว่าจะพาเด็กชายไปเลี้ยงฉลองวันเกิดแทนคนเป็นพ่อซึ่งติดประชุมขณะที่เธอก็มีงานด่วนล่าสุดพี่สาวของเธอโทรมาบอกว่าเด็กชายมีอาการเศร้าเล็กน้อยหลังทราบว่าแดดก,กับเธอจะไม่ไปทานข้าวด้วยจนทางนั้นสงสารใจอ่อนจะบอกความจริงก็หลายรอบ แต่เธอก็ห้ามเอาไว้เพราะอยากให้เจ้าของวันเกิดเซอร์ไพรส์จริงๆไม่รู้ว่าหนูจะชอบชุดที่เตรียมไว้ให้หรือเปล่าไงเผื่อลองเราไม่ชอบผมจะได้สั่งให้ที่ร้านออกมาให้เลือกใหม่แล้วทําไมไม่ให้เชอรินเลือกแต่แรกแล่ะคะก็อยากเซอร์ไพรส์หนูนี่ยิงสาวโอมยิ้มบอกขนาดนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเชอรินขึ้นไปมาเอากุญแจที่ห้องผมก่อนนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเจอกันเธอตอบรับก่อนจะกดวางสายแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปหาเขาในทันที และหยู่ตรวจงานจนเห็นว่าเรียบร้อยพร้อมต้อนรับแขกแล้วถึงได้ออกจากห้องจัดเลี้ยงเดินเข้าไปในลิฟต์กดขึ้นไปยังชั้นที่เขานั่งทํางานอยู่จากห้องจัดเลี้ยงขึ้นมานี่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะแต่เธอขึ้นมาหาเขาหลังจากผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วจันเจสลินยิ้มหวานรับการตอบรับของคนรักอดปลายตาไปทางชุดโซฟาที่ตั้งอยู่มุมห้องไม่ได้นึกถึงภาพร,ร้อนเมื่อตอนบ่ายใบหน้าสาวก็เหมือนจะร้อนเผาขึ้นมาอีกครั้ง โซฟามีอะไรน่าสนใจกว่าผมหึอจันเจตสลินหันไปค้อนคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานตัวใหญ่ขณะที่เขามองมาด้วยสายตารู้กันรวมชั่วโมงหลังมื้อกลางวันที่เขารักเธอบนโซฟาตัวนั้นเรามาชานี่จะให้ทำยังไงดียิงสาวยิ้มหวานประจบค,คนนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ก่อนจะก้าวขาเข้าไปหาหลังจากพากประตูปิดตามหลังตรวจความเรียบร้อยอยู่ค่ะงั้นต้องลงโทษเด็กดื้อด้วยวิธีไหนดี งั้นเชอรินขอไถ่โทษเลยคนคาโทษยังไม่ทันได้เรบูโทษรอยยิ้มเสียงหัวเราะก็ตามกันออกมาติดติดเมื่อคนกลัวถูกทําโทษกระโดดขึ้นมานั่งบนตกักจนเขาแทบเสียหลักหงายหลังคาเก้าอี้แต่พอตั้งตัวได้เขาก็ยกตัวคนเข้ามาขอไถ่โทษขึ้นจากตักไปวางบนโต๊ะทันทีหุยโกรธจนไม่อยากให้นั่งด้วยเลยหรอคะทาดาหัวเราะเบาๆในลําคอขณะพาเก้าอี้เลื่อนเข้าไปหาคนนั่งหย่อนขาอยู่บนโต๊ะทางานของเขาเริ่มได้ ตอนที่15รักคือความเข้าใจเห็นแววตาเป็นประกายของลูกชายขนาดก,กวาดมองไปทั่วห้องแบบคนเก็บอาการตื่นเต้นดีใจไว้ไม่อยู่หัวใจของคนเป็นพ่อก็พลอยสุขใจและยิ้มด้วยความพอใจจนอดขอบคุณคนข้างตัวในใจไม่ได้ ที่เป็นคนเสนอตัวจัดงานนี้ให้กับเจ้าหนูของเขาที่ผ่านมาเขาไม่เคยจัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกชายแบบเป็นทางการขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่นึกเลยว่าการจัดงานเลี้ยงฉลองจะทําให้เด็กชายดีใจมากขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาทิมไม่เคยเรียกร้องหรือขอให้เขาจัดงานให้เลยแด๊ดเซอร์ไพรส์ไหมเด็กชายพิธันยิ้มกว้างพุ่งตัวเข้าไปหาผู้เป็นพ่อด้วยสีหน้าดีใจสุดขีด โดยมีคนในครอบครัวสุริวงพักดีพาก,กันมองยิ้มยิ้มสุดๆเลยครับนายวัดด้ติดงานไงครับฝีมือคนนี้เด็กชายหันไปหาพี่สาวคนสวยที่ยืนอยู่ข้างผู้เป็นพ่อด้วยแววตาเปี่ยมรักเป็นคนวางแผนเซอร์ไพรส์ทีมและจัดงานนี้ทั้งหมดให้ทีมรักพี่เชอลินมากเลยครับมันเจ๋งสุดๆเลยจจนเจสลินอมยิม้มก่อนเด็กชายในอ้อมแขนด้วยความรู้สึกไม่ต่างกันหลังจากอีกฝ่ายผ่าจากอ้อมกอดพ่อเข้ามากอดเธอ งานวันนี้จดขึ้นในทีมอาวากาศเพราะช่วงนี้เด็กชายชอบภาพยนตร์แนวสำรวจอาวากาศเป็นพิเศษเธอก็เลยจำลองจัก,กรวาลขนาดย่อมมาไว้ในห้องจัดเลี้ยงเซอร์ไพรส์เจ้าของวันเกิดทีมชอบพี่ก็ดีใจ Happy บ i r t เดย์นะครับมีความสุขมากๆเป็นเด็กดีของแด๊ดนะครับครับขอบคุณมากๆเลยครับเห็นลูกชายหอมแก้มซ้ายขวาของพี่สาวคนสวยก่อนที่ทั้งสองจะกอดกันแน่นคนเป็นพ่อก็ยิ้มบางๆคุณย่ายืนนานแล้วลูกพาคุณย่าไปนั่งก่อนไป ทาดาบอกกับลูกชายซึ่งเจ้าตัวก็พ่าจากอ้อมกอดของพี่สาวคนสวยเดินยิ้มกว้างไปหาคนในครอบครัวสุริวงศ์พักดีทันทีวันนี้คนที่บ้านของเธอเมตตาเขากับลูกชายมากเขาพูดได้เต็มปากเลยในเรื่องนี้เพราะตอนนี้สุขภาพคุณย่าของเธอก็ไม่ใช่จะดีมากแต่หม่อมหลวงจันวลัยก็ยังอุตส่าห์ออกจากบ้านมาร่วมงานแม้แต่คุณป่าที่ยังคงห่วงลูกสาวกับเขาแต่พอลูกสาวบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้ทิมท่านก็ไม่คิดค้านหรือขัดข้อง แถมยังให้ความร่วมมือในการเก็บความลับเป็นอย่างดีคุณป๋าอยู่กับคุณย่ามาตั้งแต่เด็กค่ะคุณย่าเป็นคนเลี้ยงคุณป๋ามาเพราะคุณปู่กับคุณย่าคุณแยกทางกันถึงจะไม่ได้ขาดอะไรเพราะคุณปู่กับคุณย่าคุณก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดแต่ด้วยความเป็นเด็กก็คงอยากอยู่ท่ามกลางคนรักในวันสําคัญคุณป๋าคงคิดถึงตัวเองตอนนั้นก็เลยสนับสนุนและให้ความร่วมมือเดี๋ยวคุณป๋าก็จะมางานด้วย เพราะฉะนั้นเราจัดงานหัวค่ำหน่อยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนด้วยจะได้ไม่เลิกดึกนักตอนเธอเล่าแผนการจัดงานวันนี้ให้เขาฟังเขาได้ถามถึงความเห็นของคนที่บ้านเธอด้วยเพราะต้องรบกวนทางนั้นหลายเรื่องเหมือนกันเธอก็เลยบอกเขามาแบบนี้แล้วตอนนี้ลูกชายของเขาก็กําลังประคองหม่อมหลวงจันทวไลเดินเข้ามาในห้องขณะที่กะตันยูคอยประคองแขนอีกข้างเยงไปทางด้านหลังพี่สาวของเธอคือคุณปู่กับคุณย่าคุณของเธอ มอมหลวงเจ็ดดิโลกกับคัทลียาส่วนซ้ายมือของลูกชายเขามีเฮมิดจูงมือลูกชายคนเดียวเดินตามมาติดๆขณะที่คุณป่ากับแม่ต้าของเธอเดินปิดท้ายนี่เป็นภาพครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและทําให้เขารู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกทาดาหลบตาลงมองมือของคนรักหลังจากอีกฝ่ายยื่นมือออกมากุมมือเขาเอาไว้แล้วบีบเบาๆนี่คือผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจ ชายหนุ่มเหลือบตาขึ้นประสานกับดวงตาทอประกายเราก็มีดวงดาวนับร้อยพันทอแสงพร่างพราวอยู่ในนั้นดวงตาคู่นั้นบอกกับเขาว่าเธอรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรต่อให้เขายืนเงียบไม่พูดอะไรออกมาเลยก็ตามขณะที่บ้านของเธอมาร่วมงานกันพร้อมหน้ายกเว้นพี่ชายฝาแฝดของเธอซึ่งติดคุมงานอยู่ที่เชียงใหม่พ่อกับแม่ของเขายังไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานวันเกิดลานชายคนเดียวได้หรือเปล่าบัดน,นั้นแม่กับคุณพ่อต้องไปงานแต่งงานลูกสาวคุณหญิงทอรุง้ง จัดที่โรงแรมของเรานั่นแหละถ้าพอปรีกตัวได้แม่จะแวะไปก็แล้วกันวันที่เขาบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้ลูกชายท่านบอกกับเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้หวังว่าท่านจะปรีกตัวมาได้แต่พอเห็นบ้านของเธอมากันครบได้ให้ความร่วมมือกับเธอทุกอย่างขนาดว่าให้คนขับรถนํากล่องของขวัญของทุกคนมาส่งที่โรงแรมก่อนเพื่อจะให้ลูกชายเขาเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ของเขาไม่มีแม้แต่คําอวยพรให้หลานชาย ไม่ใช่ว่าอยากได้ของขวัญจากปู่ย่าให้ลูกชายแต่พอเห็นความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวของเธอซึ่งเขากับลูกยังนับว่าเป็นคนนอกด้วยซ้ําแต่ทุกคนก็ให้ความสําคัญขนาดแฟนพี่ของเธอติดงานมาไม่ได้ก็ยังโทรมาบอกแฟนน้องให้ช่วยหาของขวัญให้ลูกชายของเขาหรือแม้แต่พี่แม่ของทุกคนในบ้านซึ่งอายุย่างห้าขวบเท่านั้นก็ยังตื่นเต้นและกระตืือร้อนในการเตรียมของขวัญให้กับพี่ชาย ขณะที่พ่อแม่ของหนูน้อยก็สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเต็มที่ไปทําหน้าที่ของไว้ที่ลูกเคยน้อยสิคะใต้คําพูดล้อเลียนกับรอยยิ้มอ่อนหวานของเธอเขารู้ดีทีเดียวว่าเธอกําลังปลอบใจเขาอยู่คุณพ่อกับคุณแม่ติดงานถ้าท่านปลีกตัวมาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเชอรินคุยกับทีมเองเ okay, right? ด็ดดีโอเคไหมทาดายิ้มบางๆผมรักหนูนะรักมากๆเลยแง่ละค่ะก็เชอรินน่ารักนี่ คำพูดอย่างคนรู้ตัวเองดีกับรอยยิ้มสดใสารากับไม่เคยมีเรื่องทุกข์ในชีวิตทําให้ความสุขสว่างสวัยรอบตัวเขาอีกครั้งทาดาหัวเราะเบาๆก่อนจะจูงมือคนรักเดินไปยังตัวรับประทานอาหารซึ่งตอนนี้ทุกคนได้ที่นั่งของตัวเองแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเมื่อมีแขกมาเพิ่มอีกห้าครอบครัวซึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทของเจ้าของวันเกิดนั่นเองทาดาหันไปมองคนข้างตัว คำถามถูกส่งผ่านสายตาที่มีความสงสัยร่วมอยู่ด้วยนั่นเพราะว่าหนึ่งในห้าคือครอบครัวของจัสตินซึ่งมากับแม่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพียงครอบครัวเดียวที่มากับลูกชายนอกนั้นจะมาเป็นคู่พ่อแม่พาลูกๆมาร่วมงานประเด็นมันอยู่ตรงที่สาวน้อยเคยหึงเขากับแม่ของจัสตินแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าเธอชวนเพื่อนสนิทของทีมเก่าครอบครัวมาร่วมงานไปรับแขกค่ะทีมไปนโน่นแล้วไปด้วยกัน เขาไม่รู้ว่าเจ้าลูกชายเล่าอะไรให้เธอฟังอีกบ้างหลังจากเคลียร์กันครั้งนั้นเธอก็ไม่เคยถามเขาเรื่องแม่ของแจสตินอีกมีแผนอะไรไหมเนี่ยเขาถามหลังจากพากันลุกออกมาจากโต๊ะเพื่อไปต้อนรับแขกซึ่งตอนนั้นเจ้าของวันเกิดพาน้องชายเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วแล้วไปเชิญตอนไหนพี่ตาตาจัดการให้ค่ะทาดาอมยิ้มเขาเชื่อแล้วหรอว่าพี่น้องรักกันจริงกตัญยูเป็นผู้บริหารของโรงเรียน จึงไม่ใช่เรื่องยากในการเอ่ยปากเชิญแขกที่เป็นครอบครัวของเด็กในโรงเรียนมาร่วมงานซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าทีมมีความสนิทสนมกับคนในบ้านสุริวงศพักดีเพราะหลังเลิกเรียนทั้งแมดและทีมจะขึ้นรถของกตันยูกลับบ้านทุกวันหรืออยากให้แม่ของน้องจัสตินเข้าใจผิดไว้ยังโสดท้าดาวหัวรบเบาๆไม่ต้องบอกเลยว่าเขาดีใจแค่ไหนที่เธอหึงทําไม่ติดว่าต้องตอนรับแขกอุ้มขึ้นห้องแล้วเนี่ยเขาตอบกลับอย่างอารมณ์ดี ขณะจูงมือเธอไปต้อนรับแขกซึ่งการปรากฏตัวพร้อมก,กันกับเธอเป็นครั้งแรกก็ทําให้แม่ของจัสตินน่าเสียไปเหมือนกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะฟืนยิ้มแย้มพูดคุยอย่างเป็นกันเองแต่สายตาก็คอยจับจ้องมาที่เขากับเธอเป็นระยะทิมดูน้องด้วยนะระวังน้องล้มทาดาตะโกนบอกกับลูกชายที่กําลังอวดหลุมดําท่ามกลางหมู่ดาวจาลองตรงมุมห้องกับเพื่อนขณะลุกขึ้นจากเก้าอี้จะตามคนรักไปตักอาหารไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะเดี๋ยวพิมิกไปดู กตันยูบอกกับชายหนุ่มอยากให้เจ้าของวันเกิดสนุกกับเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่ขณะที่เฮมิก็วางช้อนซ่อมในมือยกแก้วน้ำขึ้นดื่มทันทีที่ลูกชายขอลงจากเก้าอี้แล้ววิ่งไปหาพี่ๆที่มุมห้องคุณยายอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับพอเฮมิลุกจากเก้าอี้เดินตามลูกชายไปทาดาก็หันไปถามหมอมหลวงจันวาไยบ้างพอแล้วลูกที่อยู่ตรงหน้านี่ก็ไม่รู้จะก,กินหมดหรือเปล่าพออีกฝ่ายปฏิเสธ ชายหนุ่มก็หันไปถามกับผู้ใหญ่ในครอบครัวของคนรักจนครบจากนั้นถึงได้เดินไปหาคนรักซึ่งกําลังตักอาหารอยู่เขาก็เคยยังไม่ได้กินอะไรเพราะว่าคอยต้อนรับแขกด้วยกันจนแขกได้ที่นั่งได้อาหารครบถึงเพิ่งจะมีเวลามาตักอาหารกันแดดดีจะกินอะไรคะพอเธอเงยหน้าขึ้นมาถามพร้อมรอยยิ้มหวานความอดทนของเขาก็เหมือนจะหลุดลอยในตอนนั้นชายหนุ่มหันหลังให้กับกลุ่มคนที่นั่งกันอยู่กลางห้อง ยื่นมือออกไปวางท่าบนเอวคอดขณะที่คนถูกดันตัวทำหน้างงจนกระทั่งเห็นสายตาวาววับของเขาตอนก้มหน้าลงมาหาหลังจากดันตัวเธอมาอยู่ในจุดรับตาเพราะเคก้อนใหญ่รูปยานอาวกาศกับฉากบังเธอกับเขาอยู่บางทีเขาก็เหลือเกินเธอไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารเขาดีแต่เธอก็ไม่เคยต้านทานความต้องการของเขาได้เหมือนกันจันเจสลินถอนหายใจลึก เมื่อกำขอบจานเอาไว้แน่นด้วยเกรงว่าปลายลิ้นนุ่มชื้นที่เพ่งสอดล้ำเข้ามาในปากเธอจะทำให้เธอเผลอปล่อยจานตกแตกและสร้างความอับอายต่อหน้าแขกแดดทีเสียงเสืนพระออกมาเตือนสติเขารวมถึงตัวเองด้วยคุณธาดาต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะคะธาดาหัวเราะไม่มีเสียงก่อนจะจับมือที่เพ่งยื่นออกมาเช็ดลิปสติกออกให้เขาขึ้นมาประทับจูทำยังไงคืนนี้จะนอนหลับเขาทำเสียงอ่อน พรางทอดถอนใจขณะที่ควรอายุน้อยกว่าทําตาโตแต่ก็ไม่ห้ามปรามเมื่อเขาจับนิ้วเธอเข้าปากวันนี้สองครั้งแล้วนะคะนับวันเขายิ่งจะอาการหนักเหมือนที่เขาว่านั่นแหละสไม่ใช่สองเขาทวงด้วยความภูมิใจในจำนวนนับของตัวเองกลางวันนับเป็นหนึ่งส่วนตอนเย็นนับสองเพราะลังออกมาจากห้องน้ำมีต่อในห้องนอนด้วยแต่มันก็ยังไม่พอสำหรับเขา หรือว่าเขาจะต้องไปหายากินระงับความต้องการอย่างที่เธอว่าจริงๆจริงด้วยใช่คะเห็นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหืมดัดดีครับเห็นคนรักทำหน้าตื่นเหมือนเพิ่งนึกอะไรที่น่าตกใจขึ้นมาได้คนขานเราก็ทำหน้างง,งความกังวลก็ทำท่าจะเข้ามาในหัวใจง่ายๆตอนอยู่ที่อ่างอาบน้ำทำไมครับจะท้องไหมคะได้ยินคำถามธาดาก็อึ้งไปอึดใจ เขาก็นึกว่าเรื่องอะไรชายหนุ่มหัวเราะความกังวลที่ทำท่าจะเริ่มก่อตัวหายวับไปในทันทีมาคิดอะไรตอนนี้คะก็เชอรินเพิ่งนึกขึ้นได้เธอตวัดคอนขณะที่เขายังหัวเราะผมดีใจนะที่ทำให้หนูมีความสุขจนหลงลืมหมดทุกอย่างนี่ก็เวอร์ไปแค่แป๊บเดียวหรอกเธอตอบว่าไม่จริงจังเขาเลยได้หัวเราะต่อเนื่องถ้าทองก็เตรียมตัวเป็นแม่เท่านั้นเองครับ ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยเขาปั้นน้านิ่งเต็มที่ทั้งที่ขำเต็มกำลังูดง่ายมากเลยอุ้มท้องกับเชลินหรือไงล่ะไม่ได้อุ้มท้องแต่ยินดีจะอุ้มหนูกับลูกไปทุกที่เลยนะกว่าจะคลอดดัดดิลังหกักพอดีเขาหัวเราะอีกเล็กน้อยก่อนจะก้มลงไปกระซิบชีดเรียวปากนุ่มจำได้ว่าหนูเลยทั้งตัวเลยนะถ้าท้องจริงก็คงเป็นลูกเทพมาเกิดแล้วลนะ่ะพอเขาเท้าความไปถึงบทรักเร,ร้อนๆในห้องน้ำ วงหน้าเรียวสวยก็ตะบัด้อนความเลยทีเดียวมีพูดด้วยแล้วพออีกฝ่ายทำซุ้มเสียงงอนคนอายุมากกว่าก็ยิ้มชอบใจก่อนที่บทสนทนาจะถูกเบรกด้วยประตูที่ถูกดึงเปิดพร้อมการปรากฏตัวของพ่อกับแม่เขาพอเข้ามาเห็นคนอยู่เยอะก็ปรีเข้าไปหาลูกชายที่ยืนอยู่ตรงซุ้มอาหารใกล้ประตูทางเข้าทันทีทำไมไม่บอกแม่ว่าเชิญแขกมาเยอะขนาดนี้คนเป็นแม่ต่อว่าลูกชายเพราะตอนที่อีกฝ่ายบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้ลูก เธอเข้าใจว่าแค่ก,กินข้าวและเป่าเค้กธรรมดาตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทานข้าวในครอบครัวค่ะแต่เชอรินอยากให้ทีมมีเพื่อนก็เลยเชิญเพื่อนสนิทของทีมกับครอบครัวมาด้วยค่ะพอคนรักถอนหายใจยาวทำหน้าเหนื่อยใจใส่มันดาจันเจสิลินก็เลยออกตัวแทนหลังจากยกมือไหว้พ่อกับแม่ของเขาแม่ก็นึกว่ากินข้าวกันธรรมดาก็เลยไม่ได้เตรียมของขวัญมาด้วยเพราว่าที่ลูกสะภ้อ,อกรับเสียงก็อ่อนลงมากทีเดียว เอาไว้วันหลังก็ได้คุณอยู่บ้านเดียวกันให้เมื่อไรก็ได้ทศภาคบอกกับผู้เป็นภรรยาก็คงต้องแบบนั้นแหละค่ะมีลูกชายก็ปากหนักไม่ยอมพูดให้เคลียคนเป็นแม่ยังบ่นลูกชายแค่คุณพ่อกับคุณแม่มาทีมก็ดีใจแล้วค่ะเรื่องของขวัญถ้าไม่ว่างไปดูจริงๆเดี๋ยวเชอรินเป็นธุระให้ก็ได้นะคะพอว่าที่ลูกสะภ้ยเอาใจผู้สูงวัยกว่าก็อารมณ์ดีขึ้นงั้นหนูไปดูกับแม่เลยพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่า ได้ค่ะจันเจสลินตอบรับโดยไม่ลังเลเพราะไม่อยากให้คนรักถูกผู้เป็นแม่พูดกระทบเน็บแนมอีกรักหนูเาหน่อยหน้าร้อนเผาขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเลยทีเดียวเมื่อเขายืนหน้าเข้ามาจูบพร้อมบอกรักทำเหมือนพ่อแม่เขาไม่ได้ยินอยู่ตรงหน้าก็ไม่ปานเขารู้ว่าเธอมีงานทำทั้งวันนั่นแหละแต่เธอก็ต้องปรีตัวมาพาแม่เขาไปซื้อของเดี๋ยวเชสลินพาไปนั่งที่โต๊ะค่ะไปค,ะค่ะคุณพ่อทาดารับจานในมือของคนรักมาถือไว้ ยิ้มบางๆขณะยื่นมือออกไปรูบผมนุ่มสลวยก่อนที่เธอจะพาพ่อกับแม่เขาเดินจากไปทานอะไรมาหรือ,อยังคะอาหารเยอะเลยค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยมุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มบางๆเมื่อบทสนทนานั้นลอยมาให้ได้ยินรองท้องมากกันนิดหน่อยแล้วจ้าตอนกลางคืนไม่ค่อยอยากทานเยอะหรอกบทสนทนาเบาลงเรื่อยๆเมื่อเธอพาพ่อกับแม่ของเขาเดินเข้าไปใกล้โต๊ะอาหารที่ทุกคนนั่งกันอยู่ชายหนุ่มอมยิ้ม แล้วนึกไปถึงตอนจีบสาวน้อยใหม่ๆตอนนั้นเธอกำลังเรียนไฮสคูลส่วนเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดเพิ่งหอบลูกกลับมาอยู่เมืองไทยตอนนั้นสาวน้อยไม่ชอบหน้าเขานักเพราะคิดว่าเขาจีบพี่สาวของเธอแต่ขณะดเดียวกันเธอก็เอ็นดูลูกชายของเขาด้วยส่วนทิมก็ถูกใจพี่สาวคนสวยตั้งแต่ได้รู้จาักกาันโดยบังเอิญตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าปล่อยให้สาวน้อยเข้ามาวุ่นวายในหัวใจตอนไหนแต่น้ำใจอของเธอทำให้เขาประทับใจ พอรู้ว่าเผอเปิดประตูให้เธอเข้ามาเดินอยู่ในหัวใจเขาก็ลุยเลยแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะขณะที่เธอพ้นวัยเด็กหญิงมาไม่นานเขามีลูกชายอายุห้าขวบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และอดทนรอพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าเขารักและจริงจังจนเธอเปิดใจรับเขาพอรักเธอก็ตอบแทนความรักของเขาเต็มที่ในทุกเรื่องเธอแฝงม,มากจริงๆตรงไปตรงมาและไม่คิดเล็กคิดน้อย ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในนิสัยของผู้หญิงเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะตรงข้ามกันหมดนั่นทำให้เขายิ่งรักเธอและทุ่มเทให้เธอทุกอย่างโดยที่เธอไม่เคยร้องขอจากเขาเลยและสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือรางวัลความเพียรและความพยายามของเขาผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจในที่สุดเขาก็ได้เธอมาอยู่ข้างกายฝุ่นควันคละครุคร้งจากท้ายรถสปอร์ตที่เพิ่งวิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนในทันที ขณะที่บางรายสายหน้าด้วยความระอามันถือว่าพ่อมันใหญ่เสียงเรื่องกล่าวลอยมาจากซุ้มกุหลาบที่อยู่ห่างจากลานจอดรถไปพอสมควรซึ่งมีชายสูงวัยนั่งอยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันอีกสองคนตอนที่เจเจรัสหันไปมองลูกชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงคาเชนไปกินรางแตนมาจากไหนเจเจรัสตั้งคำถามด้วยความสงสัยเกือบเดือนที่มาดูแลไซงานก่อสร้างที่นี่เขาฝากทองไว้กับร้านบ้านกุหลาบหอมแทบจะทุกมือ้อ แล้วก็เกือบทุกเช้าที่เขาได้รับประทานอาหารร่วมกับเด็กๆก่อนไปโรงเรียนแล้วก็มื้อเย็นที่เขามีโอกาสได้ร่วมโตรับประทานอาหารกับแม่ของแฝดที่บ้านซึ่งตอนเย็นนี้แหละที่เขาได้เจอกับลูกชายพ่อเลี้ยงไม่ต่ำกว่าสามครั้งต่อสัปดาห์เพราะคีรินจะชอบมาหาแม่ของแฝดช่วงเย็นแต่เธอก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้อยู่ด้วยตามลําพังคุณชอนเดือนเจเจรัทักยิงสาวกรับกันมาที่ร้านบ้านกุหลาบหอมทุกวัน กับความสนิทสนมที่แฟดมีให้กับเขาทําให้คนที่นี่คุ้นเคยกับเขาพอสมควรทั้งคนทํางานในร้านและทํางานในสวนมานานแล้วหรอคะเพิ่งมาถึงคุณรักอยู่หรือเปล่าได้ยินชายหนุ่มถามถึงเจ้านายสาวสีหน้าของเดือนประดาบก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าตัวก็รีบปรับให้กลับมาเป็นปกติตอนตอบคําถามของเขาอยู่ค่ะอยู่ที่สวนอยู่ที่สวนเหรอเจเจรัสเลิกคิ้วทําหน้าสงสยัย ตั้งแต่ไม่ได้ประจำในครัวเธอจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนกับลูกๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเดินเล่นหรือไม่ก็ไปวิ่งออกกําลังกายหรือปั่นจักรยานเล่นกันทําไมวันนี้เข้าสวนหรือที่คิรินขับรถฟุนตลบออกไปเป็นเพราะมาแล้วไม่เจอเธอแต่สวนอยู่แค่นี้ถ้าอยากเจอก็เดินไปหาได้นี่ค่ะพาแขกไปดูสวนค่ะแขกหรอใครเดินก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่มากับพ่อแม่ของคุณรัก ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายค่ะ,จะเจเจระคงศีษาเบาๆหัวคิ้วกดแน่นโดยไม่รู้ตัวพ่อแม่เธอพาผู้ชายมาทั้งที่ไม่เคยมาหาลูกสาวเลยหมายความว่าอย่างไรแล้วนั้นกับเหนือล่ะคุณตากับคุณยายพาไปเที่ยวที่สวนน้ำตั้งแต่เลิกเรียนแล้วค่ะมีใครไปด้วยหรือเปล่ากรอยไปด้วยค่ะ,จะเจเจรัดพยักหน้าตอนนี้ใกล้จะหกโมงแล้วถ้าพ่อกับแม่ของเธอเพิ่งจะมาถึงวันนี้ แล้วพาหลานออกไปเที่ยวข้างนอกเลยมันก็ดูรีบร้อนแปลกๆซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเช้ากับกลางวันเขาก็มากินข้าวที่นี่แต่ก็ไม่เห็นเธอพูดอะไรถึงพ่อแม่หรือมีคนพูดเข้าหูว่าพ่อแม่เธอมาอย็นนี้คุณชอนจะกินอะไรดีคะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอ๋อเดี๋ยวจัดข้าวก่องกับเครื่องดื่มห้าชุดนะแล้วให้คนเอาไปส่งที่ไซงานให้ด้วยส่วนค่าอาหารเดี๋ยวพรมเคลียร์กับคุณรักเองวันนี้ที่ซไซมีทำโอทีเหรอคะใช่ ผงคอตัวก่อนคุณชอนจะไปไหนคะพอเห็นชายหนุ่มจะพาจากหญิงสาวก็ถามทันทีแม้จะพอเดาได้ก็ตามไปส่วนกุหลาบจะจีระาตอบเสร็จก็ก้าวขายาวๆออกจากที่และไม่ได้สนใจหันกลับไปมองคู่สนทนาอีกคอยดูสิว่าจะหัวเสียออกมาเหมือนคิรินหรือเปล่ารอยยิ้มสาใจพูดขึ้นที่มุมปากของเดือนประดับเมื่อคิดว่าจะไม่มีใครเห็นมองตาปลอยเลยนะเดือนเดือนประดับหันไปหาเจ้าของเสียงดังกล่าวลุงกึ้ง มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรเดินประดับเพอชักสีหน้าใส่ชายสูงว้ด้วยความลืมตัวรู้สึกว่าจะไม่ใช่เรื่องอะไรของลุงนะที่ข้าพูดก็เพราะว่าข้าเป็นห่วงหรอกเอ็งคิดจริงๆหรือว่าคุณเขาจะมองเองนั่นมันก็เรื่องของฉันเออมันเรื่องของเองจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าไม่เห็นว่าเองเป็นลูกเป็นหลานที่เห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกข้าจะเตือนไหมคนระดับนั้นเขาก็ต้องมองคนระดับเดียวกันกับเขาเขาไม่มองลูกจ้างแบบเองหรอก เดินประดับจ้องหน้าชายสูงวัยด้วยความไม่พอใจก่อนที่ทิฐีจะสั่งให้ตอบโต้กลับไปมันก็ไม่แน่หรอกลุงอีกฝ่ายหัวราอเบาๆถ้าเองคิดว่าเป็นต่อเพราะเป็นสาวโสดเองก็คิดผิดละผู้ชายที่มีหัวคิดเขามองที่คุณค่าของผู้หญิงที่เขาเลือกไม่ใช่มองชาบช่วยแค่เรื่องโสดหรือว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วเคยใครก็เห็นว่าคุณชอนเขาก็ลังตามจีบคุณรักส่วนคุณแฝดก็ติดคุณชอนยังกับอะไรคนที่นี่เขาเห็นเหมือนกันหมด หรือเองอยากจะหลอกตัวเองก็ตามใจเอาเป็นว่าฉันขอบคุณก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ยุ่งได้ก็จะดีมากพอหญิงสาวรุ่นลูกสะบัดหน้าใสก่อนจะหันหลังให้แล้วเดินกลับไปที่ร้านลุงเกิงก็ได้แต่สายหน้าก่อนจะเดินไปหามอเตอร์ไซค์คันเก่าของตัวเองจัดการสตาร์ทเครื่องยนต์และขี่กลับบ้านหลังจากนั้นรักน้ำเสียงคุ้นเคยดังขึ้นในขณะที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขัน ทำให้รักอรุณทั้งตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันเธอดีใจที่มีคนโผล่มาขณะที่เธอกำลังพยายามเอาตัวรอดจากการตื้อของสารันแต่ก็ตกใจที่เขามาเห็นภาพหน้าอายของเธอขณะถูกสารัณกอดเอาไว้ทั้งตัวซึ่งคนเพิ่มมาเห็นไม่มีทางคิดถึงแน่ๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออยู่ในตอนนี้มันเป็นอุบัติเหตุและเธอไม่ได้เต็มใจเพราะสายตาแข็งกร้าวที่กำลังจ้องมองมาที่เธอขมิงบอกกับเธอแบบนี้นี่ทำอะไรกัน รกรุณถือโอกาสนั้นสะบัดแขนออกจากมือของสารันและดันตัวออกมาจากอ้อมแขนของอีกฝ่ายด้วยความรังเกียจเขาเป็นใครเหรอครับผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายถามว่าคุณเป็นใครทําไมมากอดแฟนผมหญิงสาวคนเดียวยืนอยู่ตรงกลางระหว่างชายหนุ่มสองคนยังไม่ได้เปิดปากตอบคําถามคนเพิ่งมาถึงก็ตอบแทนเสียก่อนแฟนเหรอไม่เพียงรักอรุณที่ตกใจกับคําว่าแฟนที่ออกมาจากปากเขาสารันเองก็แสดงอาการตกใจและแปลกใจออกมาทางสีหน้าชัดเจน โดยเฉพาะตอนที่ผู้มาใหม่ก้าวเข้ามายืนข้างหญิงสาวและสอดแขนเข้ากอดรอบเอวเอาไว้โดยที่รักอรุณก็ยินยอมอยู่ในอ้อมกอดน,นั้นแต่โดยดีในคุณาบอกว่าน้องรักยังไม่มีใครไงครับหนุ่มตีจากเมืองกรุงมองหญิงสาวด้วยสายตาตัดพ้อขณะต่อว่าก็ไม่แปลกนี่เพราะเรายังไม่ได้บอกพวกท่านได้ยินคำว่าคุณอาเจเจระก,ก็นึกเดาได้ไม่ยากว่าอีกฝ่ายหมายถึงพ่อแม่ของเธอเขาพูดจริงเหรอครับน้องรักเห็นสีหน้างง,งงของหญิงสาว สารานก็ยังไม่อยากปากใจเชื่ออีกฝ่ายเสียทีเดียวแต่เจเจรักก็มีคําตอบให้ทันทีบอกคุณน้าข่าวเขาไปสิทิรักว่าเราคบกันอยู่พออีกฝ่ายก้มหน้านลงมาสั่งปากแนบติดปากเธอขอนวงเล็กก็ตวัดออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่อาการตกใจกับการกระทําของเขาก็ยังไม่เท่ากับความร้อนบนใบหน้าในขณะน,นี้แต่เขาก็เป็นทางรอดเดียวของเธอในตอนนี้ราก็รุนตัดสินใจยกมือขึ้นวางทับแก้มข่าวสากไรเขาแล้วดันเบาๆเพื่อไม่ให้สารานผิดสังเกต เข้าใจว่าเธอกําลังผลักสายแฟนจอมปลอมแม้ความจริงจะเป็นแบบนั้นก็ตามส่วนแขนทั้งสองของเขาที่กําลังกอดรอบเอวเธอเอาไว้แน่นเธอจะคิดบัญชีกับเขาทีหลังจริงเหรือคบนองรักหนุ่มตีถามด้วยความร้อนใจยอมรับว่าถูกตาต้องใจสาวสวยตรงหน้าไม่น้อยแม้ว่าเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ตามส่วนสถานะไม้ของเธอก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาก็อย่าร้างมาเหมือนกันถ้าจะต่างก็ต่างตรงที่เขาไม่มีลูกขณะที่เธอมีลูกแฝดสองคน แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะจากหลักฐานบ้านช่องที่ได้เห็นและจากคําบอกเล่าของพ่อแม่เธอฐานะการเงินของเธอมั่นคงพอจะเลี้ยงลูกได้สบายๆและตายายของแฝดก็บอกกับเขาแล้วว่าถ้าเขากับเธอแต่งงานกันพวกท่านจะเป็นคนเอาหลานไปเลี้ยงเองและจะไม่ให้มกากวนใจเขาเป็นอันขาดจริงค่ะรักกรุณยอมตกกระไดพลอยจนไปกับคนข้างตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจับคู่ของพ่อแม่เธอโอกาสแนะนําเลยก็แล้วกันนะคะหญิงสาวบ,บอกกับสองหนุ่ม โดยไม่เจาะจงว่าพูดกับใครคุณบอยเป็นลูกชายเพื่อนของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะมาจากกรุงเทพเพิ่งจะมาถึงกันเมื่อตอนบ่ายคุณบอยกําลังจะเปิดร้านดอกไม้กับร้านขายต้นไม้ที่กรุงเทพก็เลยสนใจจะสั่งกุหลาบกับต้นพันุ์กุหลาบไปขายที่ร้านเราก็เลยพามาดูในสวนค่ะมุมปากของเจเจรัตยกยิ้มบ,งบางๆอย่างเป็นต่อหลังจากเสียงของหญิงเสาวเงียบลงหนุ่มหล่อยื่นมือออกไปตรงหน้าด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะชอนครับยินดีที่ได้รู้จัก เราก็ต้องขอโทษด้วยที่เข้าใจผิดคิดว่าคุณจะทําอะไรไม่ดีกับแฟนของผมสารันหลบตาลงมองมือของหนุ่มรุ่นน้องแล้วเหลือบตาขึ้นไปมองหน้าอึดใจถึงได้ยื่นมือออกไปสัมผัสกับมือที่ยื่นมาตรงหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาซึ่งเจเจรัฐก็ไม่ได้สนใจพอดึงมือกลับก็หันไปอ้อนหญิงสาวต่อน้าอีกฝ่ายเลยผมหิวเนอะล่ะที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้างอ๋อลืมไปมีออเดอร์กุหลาบหนึ่งพันดอกสำหรับงานแต่งงานของผู้จัดการโรงแรมด้วย เดี๋ยวรักพาผมไปดูหน่อยจะได้เอาตัวอย่างไปให้ทางนั้นเขาเลือกสีกับไซส์รักอรุณมองหน้าคนพูดยัง,งงงงกับเรื่องที่เขาบอกแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เธอยืนเอ่อนานเพราะเขาหันไปขอตัวกับสันแล้วดันตัวเธอออกเดินจนเธอต้องรีบบอกขอตัวกับแขกขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักคุณพ่อกับคุณแม่น่าจะกลับมาคุณบอยจะไปรอที่บ้านหรือว่าจะไปนั่งเล่นที่ร้านก่อนก็ได้คะ่ะจะเจรัญให้โอกาสยิงสาวพูดแค่นั้น แล้วก็กอดเอวคนในอ้อมแขนเดินเข้าไปด้านในเลยโดยไม่นสนใจว่าหนุ่มลออน้เขาจากเมืองกรุงจะอยู่หรือไปปล่อยฉันได้แล้วเมื่อกี้ยังแทนตัวว่ารักอยู่เลยเขายกแต่ก็ยอมคลายอ้อมแขนจากเอลคอดเล็กแต่โดยดีความจริงรักต้องขอบคุณผมนะเจจจรัรขยิบตาให้คนหน้าเบื้องอย่างขี้เล่นมองด้วยสายตาล้อเลียนหรือว่าอยากถูกจับแต่งงานกับหมอนั่นคำพูดดังกล่าวทำให้หญิงสาวอึ้งไปกว่าอึดใจเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่าเขาจะเดาออก แต่การกระทําของเขาก็ทําให้เธอเกิดความดึงดันอยากจะเถียงเขาบ้างเพราะไม่สามารถทําอะไรเขาได้มากไปกว่านี้มันเรื่องของฉันงั้นให้ผมไปบอกหมอนั่นไหมว่าเมื่อสักครู่เราแค่เล่นละครเพื่อลองใจเขายังไม่ทันพูดจบดีด้วยซ้ําร่างสูงก็ทําท่าจะพราไปจริงๆนั่นทําให้หญิงสาวรีบยกแขนขึ้นคว้าแขนเขาไว้โดยไม่รู้ตัวเจจิรัลลบตาลงมองมือที่กําแขนเขาเอาไว้แน่นและสัมผัสนั้นก็บอกได้เป็นอย่างดีว่าเธอไม่ต้องการให้เขาไปบอกหมอนั่น ชายหนุ่มรอบยิ้มกับตัวเองงั้นต้องมีข้อเลือกเปลี่ยนนะเขายืนข้อเสนออย่างเป็นต่อเป็นแฟนกันแทนตัวว่าฉันก็คงจะฟังปแปลกว่าไหมรักกรุลมองใบหน้าเพื่อนยิ้มด้วยความเข็นเคี้ยวเขีเข้ยวฟันโดยเฉพาะรอยยิ้มเจ้าเล่บอกความเป็นต่อบนใบหน้าหล่อเหลากว่าเดือนที่เขามาทํางานที่นี่และมาให้เธอเห็นหน้าที่ร้านวันละหลายหนเธอจะไม่ได้ว่าจากคุณที่เขาเรียกเธอเปลี่ยนมาเป็นรักตั้งแต่ตอนไหน แต่เขาก็ไม่เคยสนใจว่าเธอจะแทนตัวเองว่าอะไรตอนพูดกับเขานั่นทําให้เธออดตั้งคําถามกับตัวเองไม่ได้เมื่อได้ยินข้อเสนอเชิงบังคับของเขาในวันนี้อีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับแล้วไม่จําเป็นต้องเล่นละครต่อก็ได้จะเจรักคงศีรษาบเบาๆเราคิดแบบนั้นจริงๆหรอคิดอะไรเขาหมายความว่ายังไงหรือรักจะบอกว่าการเปิดบ้านให้ผมมากินข้าวด้วยยอมให้ผมไปรับส่งแฟนที่โรงเรียนจนกระทั่งพาพวกแกเข้านอน เป็นเรื่องที่คนรู้จักกันธรรมดาทำกันเป็นปกติเขากำลังประชดเธอผมว่าไม่ใช่นะ,จะเจเจรัสมีคำตอบให้ตัวเองเสร็จสรรพตอนมาถึงผมเห็นคีรินขับรถออกไปจากร้านฝุ่นตลบทีเดียวถ้าให้ผมเดาผมว่าหมอนั่นก็น่าจะมาเห็นภาพบาดตาบาดใจเหมือนที่ผมมาเห็นนั่นแหละถึงได้ขับรถออกไปจากร้านเหมือนเจะรี่ไปตายแบบนั้นแล้วป่านนี้คุณเพนพรก็น่าจะทราบแล้วว่ามีหนุ่มจากกรุงเทพมาให้รักต้อนรับถึงบ้านกว่าเดือนที่มาทำงานอยู่ที่นี่ เขาได้รู้หลายเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือเพนพรแม่ของสามีเธอที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเพนพรกับพ่อเลี้ยงคาเชนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นอนเพราะคนพื้นที่ยืนยันเองและพูดกันนาหูขึ้นเรื่อยๆื่อเพราะเพนพรเองก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านและไปค้างที่บ้านพ่อเลี้ยงคาเชนบ่อยๆเพนพรจึงอยากให้ลูกสะใภ้แต่งกับคีลินแต่ที่มันยังลงเอยไม่ได้สักทีก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ได้มีใจให้คีลิน ส่วนคีลีนอาจจะรักเธอจริงพอาะรักอรูลเป็นคนสวยแต่อีกฝ่ายไม่ได้รักลูกของเธอด้วยและไม่พยายามเลยที่จะเข้าหาแฝดต,ตอนนี้ผมว่าผมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของรักนะรักอรูลมองหน้าอีกฝ่ายดวงตาสองคู่ประสานกันก,นกว่าอึดใจ,จย,ยิิงสาวถึงได้เอ่ยขึ้นคุณต้องการอะไรกันแน่โอกาสตอนแฝดน้องถามว่าแม่ของแฝดคือสาเหตุที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจไม่เรียนต่อโทที่บอสตันใช่ไหม ตอนนั้นเขาปฏิเสธไปเพราะความรู้สึกในตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่กว่าเดือนที่ได้เจอได้พูดคุยทำให้เขาต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองมาสักพักแล้วและเขาก็ตัดสินใจขอโอกาสจากเธอในวันนี้โอกาสเหรอรากกรุนแค้นเสียงย้อนถามยิ้มย้อปรากฏที่มุมปากอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่ยิ้มย้อเขาแต่สำหรับตัวเองคุณคงลืมไปแล้วมัง้งว่าฉันเป็นไม้ลูกคำพูดของหญิงสาวออกมาได้แค่นั้นชายหนุ่มก็ก้มลง ปากและดุจิงสุดท้ายพร้อมกับบทเสียก่อนและการกระทำอนุกาตของอีกฝ่ายก็ทําให้หญิงสาวตะลึงด้วยความคาดไม่ถึงเพราะที่ผ่านมาเขาทําตัวสุภาพมาตลอดที่สําคัญสัมผัสเขากําลังทําให้เธอตัวสั่นขาอ่อนจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่และเหมือนว่าเขาจะรู้แรงรอบตัวเธอถึงแนบแน่นกว่าเดิมจเจจิรัตมองหน้าหญิงสาวเขารู้ว่าตัวเองทําไม่ถูกแต่ตอนนี้สีหน้าเขาซีด กับสัมผัสไร้เดียงสากำลังนำคำถามมากมายเข้ามาในหัวของเขาเธอเคยแต่งงานมีลูกแล้วสองคนถึงสามีจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วก็ไม่น่าจะลืมบทเรียนรักที่เคยมีกับสามีจนถึงขั้นลืมว่าจูนนั้นเขาทำกันอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาทำไมเธอถึงเปลี่ยนเอาเสียเลยปล่อยฉันเสียงนั้นดึงเจจจรัสออกมาจากความคิดในหัวอีกครั้งเห็นสีนหน้าตื่นตระหนกของคนในอ้อมแขน ชายหนุ่มก็อมยิ้มบางๆเป็นไม้แล้วไงลรวกรุนทำหน้างงก่อนจะก้มหน้าหลบสายตาของเขาเมื่ออีกฝ่ายก้มหน้าลงตามแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นนานเพราะมือข้างหนึ่งของเขาเข้ามาจับปลายคางของเธอดันเบาๆให้เธอเงยหน้าขึ้นมามองเขาลูกสองแล้วไงเขาถามใบหน้าเพื่อนยิ้มจางๆผมเลี้ยงได้ก็แล้วกันแล้วใครบอกว่าฉันจะให้คุณเลี้ยงพออีกฝ่ายทำเสียงแหวกกรับ เจเจรก็อมยิ้มบางๆก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆหนุ่มหนอก,ก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมพูดชาอีกสิเขาขู่ชิดปากสายตาวาวับจ้องเรียวปากรูปกระจับอย่างมีเป้าหมายคุณจะมาบังคับแบบนี้ไม่ได้นะเธอเกลียดเสียงของตัวเองที่มันไม่แข็งกร้าวพอจะทําให้เขากลัวและถอยห่างแถมยังยิ้มหน้าเปลี่ยนใส่เธออีกด้วยคุณจะมาบังคับรักแบบนี้ไม่ได้นะลองพูดสิรักอรุณจ้องหน้าคนออกคําสั่ง แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นำเผาความไม่พอใจของเธอเลยไม่พูดไม่ได้กลับบ้านนะหญิงสาวพยายามข่มความไม่พอใจกัดฟันพูดตามที่เขาสั่งทั้งที่มีคำถามเข้ามาในหัวมากมายว่าทำไมเธอต้องยอมให้เขาทั้งที่ไม่เคยยอมให้ผู้ชายคนไหนแบบนี้มาก่อนคุณจะมาบังคับรักแบบนี้ไม่ได้นะรอยยิ้มสมใจฉับล้าเรียวปากอยากของชายหนุ่มทันทีแล้วรักแบบนี้ไม่ได้แล้วรักแบบไหนได้เขายกต่อ ไม่ได้แค่ถามแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างก้มลงไปหาปากเธอด้วยนั่นทำให้เธอยกมือขึ้นดันใบหน้าเขาออกทำไม่ทันเจเจรันหัวเราะยอมเงยหน้าขึ้นแต่ไม่ยอมคลายอ้อมแขนจากเอวคอดเล็กรักอาจจะมองว่าผมยังเด็กแต่ผมเชื่อว่าเราเข้ากันได้ดีกับแฟดผมก็เชื่อว่ารักเองก็เห็นว่าผมรักพวกแกด้วยความจริงใจหลังจากนี้ก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โอเคไหมรักอรุณมองหน้าเขาสิ่งที่เขาพูด เหมือนเขาเข้ามานั่งอยู่กลางใจเธอเพราะเธอคิดแบบนั้นแล้วก็เห็นแบบนั้นจริงๆแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาไปซึ่งจังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงของเธอได้ส่งเสียงร้องขึ้นมาพอดีแต่เหมือนว่าเธอจะช้าวกว่าเขาพอมือหนาชิงลวงเข้าไปในกระเป๋าของกางเกงที่เธอใส่อยู่หยิบโทรศัพท์ออกมายื่นส่งตรงหน้าเธอเธอก็อดทะลึงตาใส่ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้นำพากับอารมณ์ของเธออยู่แล้ว แถมยังยิ้มหน้าเป็ดเลิกคิวล้อเลียนก่อนจะพยักเพยิดหน้าบอกใบให้เธอรีบรับสายอีกด้วยว่าไงกรอยหญิงสาวทักทายคนในสายด้วยคำถามคุณแฝดอยากกลับบ้านค่ะคุณรักเอา้าแล้วทำไมไม่กลับนี่ก็ค่ำแล้วนะได้ยินน้ำเสียงร้อนรนของพี่เลี้ยงลูกทั้งสองคนแล้วก็รุนก็เริ่มจะเป็นกังวลขึ้นมาบ้างคุณตากับคุณยาไม่ยอมกลับนะสิคะทำไมล่ะบอกว่าหิวข้าวค่ะจะกินอะไรก่อน แต่คุณแฟนบอกว่าจะกลับไปกินที่บ้านนี่ก็เริ่มงอแงแล้วค่ะแต่คุณตาคุณยายไม่สนใจเลยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกรอยบอกเชื่อร้านกับหญิงสาวทันทีโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับเลยกรอยดูน้องดีๆนะค่ะค่ะพออีกฝ่ายตอบรับรากาุนก็กดตัดสัญญาณแล้วหันไปหาคนยืนอยู่ด้วยกันทันทีกุลาพรุ่งนี้เช้าออกเข้าไปให้ดูได้ไหมคะได้ไม่มีปัญหาจะไปรับลูกใช่ไหมเดี๋ยวผมไปส่ง คิดถึงรถยนต์ส่วนตัวที่พ่อเอาไปขับพาหลานไปเที่ยวรักรุนก็พยัยหน่ารับน้ำใจของเขาง่ายๆก่อนจะเดินนำเขาออกไปจากสวนพากันไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าร้านโดยไม่รอช้า